สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Boxer Racing ครับวันนี้เรามากันที่กราดหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นกราดที่ผมเห็นว่าเรียกว่าผมสืบแล้วกันว่ารถแต่ละคันที่วิ่งแข่งอยู่หัวแถวเนี่ยเขาไปทำกันที่ไหนมาเพราะว่าพอเราดูรถแข่งเนี่ยเราจะสงสัยว่าไอ้คันนี้อยู่อู่ไหนคันนี้ทำจากอู่ไหนแต่พอสืบมาแล้วเนี่ยรถที่ผมสงสัยแต่ละคันเนี่ยมาจากอู่นี้ทั้งนั้นเลยอู่นี้เท่าที่ดูจากด้านหลังนะไม่มีป้ายว่าชื่ออู่อะไรไม่ลงโซเชียลมากมายคือเก็บตัวเงียบๆนะก็เราก็เลยอยากจะมารู้ว่าอู่เนี่ยเขาทำอะไรกันทำไมถึงมีแต่รถหัวแถวอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวเราไปลองคุยลองสัมภาษณ์ดูก็ว่าคนที่ชื่อต่ายบางมดเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะมาทำอู่อย่างเงี้ยได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูครับตอนนี้เราเข้ามาในอู่กันแล้วครับก็มาเจอกับพี่ต่ายครับผมพี่ต่ายบางมดครับผมแถวนี้มันคือบางมดเหรอคือจริงๆสมัยก่อนผมอยู่แถวบางมดก็คือง่ายๆคือผมเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นผมมาทำงานอยู่ที่บางมดเรซซิ่งเลยก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่วิสิตอะไรกันอย่างนี้เลยแล้วก็แบบทำมานานประมาณ10กว่าปี20ปีแล้วมั้งก็จะเริ่มจะใช่เรียกว่าได้วิชาตรงนั้นใช่ๆแล้วเราก็มาทำตรงนี้ได้ประมาณสัก10ปีได้มาทำตรงนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีทำพวกเกี่ยวกับออฟโรดใช่ก็มีทำก็มีครับมีกลุ่มเพื่อนเล่นออฟโรดแล้วก็เข้าไปสุงสิงตรงนั้นเราก็อยากรู้มันเป็นยังไงคือแค่เราเสพว่าเอ้ยออฟโรดเขาต้องการอะไรรถแรลลี่ต้องการอะไรรถสกิตต้องการอะไรรถถนนต้องการอะไรแค่นั้นเองคือเราต้องการแค่นั้นคือผมได้ยินพี่ต่ายมาจากใน Facebook มาเยอะครับหรือว่านักแข่งเวลาคุยกับนักแข่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะยกรถไปหาพี่ต่ายครับซึ่งผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าพี่ต่ายทำอะไรแบบอู่ที่ทำอะไรก็แค่ผมก็แค่ว่าก็เป็นอู่ที่ทำรถซ่อมรถอะไรทั่วไปเบื้องหลังรถแข่งต่างๆนะครับแล้วก็คือเป็นแค่เบื้องหลังแค่นั้นเองเราก็ไม่ได้อะไรมากมายก็คือเขาอยากให้เราทำอะไรแล้วก็ทำตามจุดประสงค์เป้าหมายที่เขาอยากได้แค่นั้นเองแล้วพี่ต่ายก็ไม่อยากที่จะออกสื่อที่แบบว่าไม่ค่อยครับผมไม่ค่อยเท่าไหร่แค่ผมกลัวทำงานที่เขาไม่ได้อย่างที่เขาหวังเท่าไหร่บางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยากได้แบบนี้บางคนอยากได้แบบนี้คือผมไม่สามารถจะทำให้ทุกคนได้แบบตามที่เขาหวังได้ทั้งหมดก็คือเท่าที่ทำนะตอนนี้คือเป็นคนรู้จักใช่เพื่อนรู้จักใช่ที่เข้ามาคุยแล้วก็คุยกันง่ายๆรู้เรื่องใช่ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าไว้ใจพี่ต่ายครับผมนะก็คือรถที่แต่ละคันที่ผมเข้ามาเห็นเนี่ยตอนแรกผมขับผ่านเนี่ยก็แค่อู่ธรรมดาอู่นะนะแต่พอเดินเข้ามาเนี่ยยิ่งลึกยิ่งเรียกว่ายิ่งเจ๋ง ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเนี่ยทำตัวอีกแล้ว ใช่ไหมแต่ว่ารถแต่ละคันก็อย่างที่บอกเรียกว่าผมภาคงานรถแข่งก็จะเห็นรถของต้าลาบูบูอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นไวรัลคนติดตามด้วยสติ๊กเกอร์ด้วยอะไรก็ตามแล้วก็ออกท้ายขึ้นมาที่หนึ่งคันนี้นี่มีเคล็ดลับอะไรไหมคันนี้ไม่มีเคล็ดลับอะไรทีแรกคันนี้ผมทำครั้งแรกเป็น NA แล้วไปประมาณสนามนู้นน่ะก่อนที่จะไปเป็นเทอร์โบคือระบบไฟไดชาร์จมันพังมันเลยทำให้จุดระเบิดมันผิดเลยเครื่องเลยพังแล้วระหว่างพังตอนนั้นก็คือมองต้ากับพ่อเขาก็เลยปรึกษาว่างั้นพี่ต่ายลองใส่เทอร์โบไปวิ่งดูไหมแต่บอกว่าถ้าใส่เทอร์โบก็เอางี้ละกันเราแบบสเต็ปน้อยๆเคลื่อนเคลื่อนเดิมๆใส่ก้านชุดนึงแล้วลองไปวิ่งปรับช่วงล่างดูอะไรดูเพราะว่าเรื่องช่วงล่างผมไม่ทำเองผมให้เพื่อนผมที่อยู่ระยองเขาจัดการเรื่องช่วงล่างให้ตั้งศูนย์อะไรพวกนี้ให้นั่นแหละครับแล้วเราก็เลยแบบลองไปวิ่งดูกันครั้งแรกด้วยบูสต์ 0.3 นี่ก็เรียกได้ว่าเอาขยะในอู่มาประกอบใช่ใช่ใช่มันมีของที่เรามีอยู่แล้วที่เราเคยซื้อเก็บมาอยากจะทำรถเราแต่เราไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าหนึ่งเรื่องงานต่างๆที่ผมไม่สามารถได้ทำรถผมเลยผมก็เลยต้องเอาของพวกนี้มาใส่ในรถน้องเขาเพื่อเราจะได้ทดสอบว่าเอ้ยมันวิ่งได้ไหมเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจะวิ่งได้เหรอเทอร์โบมันจะร้อนมันจะวิ่งไม่จบมันจะระเบิดมันจะพังอะไรเงี้ยเราก็คือความที่เราก็ไม่ใช่นักแข่งมืออาชีพแต่ผมก็เลยตัดสินใจว่าหนึ่งอย่างน้อยกูทำรถไม่แรงแต่น้องไม่ขับได้แล้วก็ได้ทีมงานที่ดีอย่าง
ที่อาร์ตช็อปเนี่ยเขาดูแลเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรทุกอย่างเนี้ยเราก็เลยแบบเราก็เลยแฮปปี้ส่วนที่ว่าโอเคเราก็ตั้งใจว่าโอเคงั้นเราก็เลยทดลองทำทดลองทำเล่นก็เดี๋ยวเราจะลองขอเข้าไปดูหน่อยได้ว่าทำอะไรบ้างพี่ตายทำอะไรยังไงงานทำอะไรยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะรถแต่ละคันว่ารถแต่ละคันที่พี่ตายทำเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็ลึกเข้ามาในอู่อีกเขาเรียกว่าเป็นที่ทำงานเป็นโรงงานเรียกโรงงานใช่ไหมเขาเรียกเป็นที่ทำของเล่นเล็กๆแล้วกันเรียกว่าทำของเล่นยังไม่ได้แมสขนาดนั้นแต่ว่าไม่เพราะว่าเราแค่ด้วยทีมช่างที่เราไม่ได้มีเยอะเครื่องจักรที่ไม่ได้ทันสมัยอะไรก็คือส่วนใหญ่ใช้เป็นงานแฮนด์เมดขึ้นมือทั้งหมดอ๋อก็คือเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ต่างๆใช่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 แต่ว่าเท่าที่ผมเข้ามาดูเนี่ยก็คือก็เป็นงานคัสตอมอลูมิเนียมใช่เป็นงานคัสตอมส่วนใหญ่งานคัสตอมท่อมีหม้อน้ำมีเตอร์คูลเลอร์อะไรพวกนี้ครับผมพาไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างก็มีงานพวกหม้อน้ำนี่ครับกำลังขึ้นหม้อน้ำวันนี้ก็เด็กทำงานก็ขึ้นหม้อน้ำอะไรพวกนี้อยู่อันนี้คือTBM คือต่ายปังมดครับผมหม้อน้ำโอ้โหสวยนะรอยเรียกว่ารอยเชื่อมครับผมสวยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกกระบะเซอร์กิตตอนนี้กำลังฮิตมากกำลังใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างใหญ่เพราะว่ากระบะพวกกระบะเซอร์กิตเขาไม่ใช้พัดลมกันเลยเขาจะวิ่งเอารถเอาหม้อน้ำชนลมเลยเราเลยต้องทำให้มันมีพื้นที่ระบายเยอะที่สุดแต่มันไม่สามารถระบายออกข้างได้แล้วก็เลยต้องเพิ่มความหนามันอ๋อที่ผมเห็นอย่างกระบะเนี่ยก็คือถ้ามองจากด้านหน้าก็จะมีอลูมิเนียมตีเพื่อรับลมใช่เพื่อรับลมเพื่อดักลมเข้าไปเลยดัก 100% ดัก 100% ใช่ในการที่ไม่มีพัดลมใช้พัดลมนี่เพราะอะไรเหตุผลเพราะว่า1คือเรื่องระบบไฟฟ้าถ้าเกิดมีเข้ามาใช้เยอะความที่มันจะผิดพลาดเสียหายมันมี2แล้วก็อย่างนึงเรื่องพัดลมฟรีปั๊มไม่ใช้เพื่อเรื่องภาระเครื่องยนต์เขาก็เลยตัดปัญหาเรื่องลดภาระเครื่องยนต์ไปเลยแล้วถ้าอย่างไม่ใส่พัดลมก็คืออันนั้นนอนแหละออกจากป่าทางพิษไปวนกลับมาจอดกิจจอดมันก็ไม่นานไม่นานออกตัวไปมันก็ได้วิ่งใช่ไหมชนลมความร้อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็อย่างตอนเซฟที่คาออกเลยนะเห็นเขาบอกกันคนขับเคยให้ข้อมูลว่าก็อยู่ประมาณ70กว่าถึง80ประมาณ80ก็วิ่งแบบไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วใช่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 ก็ถือว่าได้แสดงว่าตอนแข่งก็ต้องลงมาหรือว่ามันก็จะมีมันก็มีจังหวะที่ว่าที่เขาดูดตูดกันก็อาจจะมีความร้อนเดินมาบ้างตรงนั้นมันก็คืออยู่ที่เทคนิคคนขี่ละแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเยอะอะไรมากมายก็คือเวิร์กใช่คือก็ดีนะมันก็เรียกว่าไม่ไปเรียกว่าลดโหลดของใช่ครับพลังไฟใช่ครับในการจะดึงไปใช้อันนี้ดีอันนี้ดีแต่ว่าเพราะฉะนั้นนักแข่งก็ต้องรู้เรียกว่าโอกาสในการที่จะเร็วจะช้าหรือว่าอันนั้นคือประสบการณ์ของนักแข่งต่างๆที่เขาจะใช้เทคนิคต่างๆในการขับอะไรกันยังไงครับก็คืองานคัสตอมได้หมดคัสตอมได้หมดใช่พี่ผมค่อนข้างทำหม้อน้ำได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นบางคนคิดว่าเฮ้ยมึงจะทำรถแข่งอย่างเดียวไม่ใช่ผมทำหม้อน้ำสแตนดาร์ดด้วยรถสแตนดาร์ดบางคนแบบรถแปลกอะไรที่มันไม่มีขายในท้องตลาดเราก็สามารถทำผลิตให้เขาได้แล้วก็อย่างรถสมมุติว่ารถเดิมๆรถบ้านเดิมๆก็ทำที่สิบกว่าปีใช่ๆหม้อน้ำมันเป็นพลาสติกมันล้าวถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็สามารถล้าวได้ล้าวได้ก็เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมใช่ใช่ใช่ทำได้ครับผมแล้วนี่คืออันยาวๆนี่คือของอะไรอันนี้ของซิตี้พันครับเป็นแผงระบายอินเตอร์คูลเลอร์ของเขาครับแล้วเดิมมันเป็นยังไงเดิมมันเป็นฝาพลาสติกมันชอบแตกก็ขนาดนี้อ่ะใช่แต่ว่าเราทำพลังพึ่งให้มันหนากว่าเดิมให้มันใหญ่กว่าเดิมแค่นั้นเองก็รองรับสำหรับคนที่ว่าบูทเยอะเพิ่มขึ้นรีแมปอะไรกันประมาณนั้นเรากำลังจะถามต่อเลยว่าความหนาความใหญ่ของมันเนี่ยมันมีผลอะไรมีผลเรื่องการระบายความร้อนก็คือถ้าสมมติไปอัพสเต็ปก็ควรที่จะบางคนเพิ่มบูทไปเงี้ยแอร์เทมอินเตอร์มันสูงเพราะอะไรเพราะมันระบายความร้อนไม่ทันพอระบายความร้อนไม่ทันเราก็ต้องขยายความพื้นที่ในการระบายความร้อนให้เขามันก็ทำให้แอร์เทมเย็นขึ้นพอแอร์เทมมันเย็นขึ้นเครื่องก็มีพลังกำลังมากขึ้นโดยหลักของเครื่องยนต์ทอร์โบแล้วก็เนี่ยที่ผมเห็นคือพวกจิกอินเตอร์คูลเลอร์อินเตอร์บนอินเตอร์พวกวีโก้ที่เป็นอินเตอร์เดิมพลาสติกใช่ไหมเราก็ทำเป็นอลูมิเนียมทั้งอันแล้วก็เป็นด้านบนตำแหน่งเดิมเรียกว่างานเชื่อมใช่ใช่ผมก็เน้นพวกงานเชื่อมอ่ะพี่งานเชื่อมงานอลูมิเนียมซะมากกว่าซะมากกว่างานคัสตอมงานอะไรเงี้ยอย่างทำถังดักไออะไรอย่างเงี้ยที่วางที่โต๊ะเป็นถังดักไอก็ทำเท่าที่เห็นโลบาร์ทำไหมโลบาร์ทำแต่ว่าก็ไม่ได้ถ้าเกิดรีบมากๆผมก็ไม่ได้รับผมรับเฉพาะแบบพวกกันอะไรกันเงี้ยที่เขามีเวลาให้เราผมก็จะทำให้มากกว่าท่อทำเฮดเดอร์ทำ
ก็คืออะไรงานเชื่อมในรถทำได้หมดงานเชื่อมใช่ใช่ทำได้หมดแค่ไม่ได้ทำสีรถ ทำสีเคาะป่าผูทำไม่เป็น แล้วขอถามในเรื่องของความรู้อันนี้คือความรู้ครับท่อเนี่ยสมมติว่ารถบางคันต้องกี่นิ้วสมมติผมถามว่ารถเครื่อง 2,000 เนี่ยท่อควรจะกี่นิ้วรถซิ่งถนนรถซิ่งก็ไม่ได้แรงม้ามากมายไม่ได้เกิน250แรงม้า2นิ้วครึ่งก็พอแล้วครับ2นิ้วครึ่งโอเค2นิ้วโอเคอยู่โอเคอยู่ถ้าเป็นอ่ะถ้าเป็นฮอนด้าแจ๊สฮอนด้าแจ๊สก็ทั้ง2นิ้ว2นิ้วก็พอใช่2นิ้วแล้วแต่แล้วไอ้พักกลางควรจะมีหรือไม่มียังไงมันก็อยู่ที่อรรถรสการขี่บางคนบอกว่าใส่พักกลางแล้วไม่แรงจริงๆพักกลางดีๆให้แรงมันก็มีมันก็อยู่ที่เราจะใส่มันเข้าไปว่าอยากได้แบบไหนไส้เยื้องไส้ย้อนไส้เกี๊ยวไส้อะไรมันมีหมดพวกนี้มันต้องผ่านการทดสอบเพราะมันมีสูตรแหละมีสูตรใช่แล้วก็อยู่ที่เขาเรียกว่าการทำเครื่องอะไรมาแล้วควรจะใช้กับท่ออะไรใช่ใช่แล้วเขาเรียกตำแหน่งของพักกลางก็มีผลมีผลไปอยู่เขาเรียกว่าใต้คนขับใต้คนขับกระเถิบไปตั้งรถอะไรงี้มีผลมีผลผมเคยลองทำในเอาติสวันเมกเลสอ่ะขยับตำแหน่งมันก็เปลี่ยนละเอออย่าไปพูดถึงวันเมกเลสวันเมกเลสเดิมแต่ว่ามันก็มีบางปีที่เขาใช่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้ทำท่อได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลายๆคันก็อาจจะเป็นท่อตรงก็มีท่อตรงก็มีหรือว่าถ้าใครมีท่อสูตรก็แล้วแต่ใช่ใช่แต่ว่าเรียกว่าหน้ามาคุยกับพี่ป่ายเรื่องของท่อสูตรต่างๆครับครับครับเพราะว่าผมจะทำรถระดับนี้ควรจะอะไรยังไงนี่ครับผมใช่ใช่นะแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ารถแต่ละคันที่นี่คือหัวแถวก็หัวแถวไหมก็หัวแถวมันจริงๆมันไม่ได้หัวแถวว่าเพราะมันหลายๆอย่างพี่มันทีมช่างเครื่องคนขับจูเนอร์ทุกอย่างมันไอของผมมันแค่เส้นเลือดเล็กๆหล่อเลี้ยงเขาเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ารถแต่ละคันที่อู่เนี่ยมีรถอะไรบ้างแล้วรับรองว่าทุกคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่ารถของใครเดี๋ยวไปดูกันเรามาดูรถแต่ละคันในอู่ดีกว่าแน่นอนเรามี3ประตูอันนี้ก็คือรถซิ่งถนนทั่วไปกำลังอันนี้กำลังทำอะไรรถผมเองผมเองผมกำลังจะทำเคเทอร์โบโอ้โหแต่รับรองปีนี้ก็ไม่เสร็จรถเยอะมากแขวนมานานแล้วใช่ไหมคันนี้เป็นรถดิฟใช่ใช่เป็น 2J คันนี้มาทำอะไรครับทำท่อคันนี้ทำท่อเสียหม้อน้ำท่ออินเตอร์ท่อทุกอย่างโอ้ชุดใหญ่ใช่ชุดใหญ่แล้วทีมนี้นี่เขาเรียกว่าทำแบบธรรมดาไม่ได้นะต้องสวยงามด้วยใช่ทีนี้ก็ต้องสวยงามเรียกว่าใช้งานได้จริงแล้วก็สวยงามด้วยเปิดโชว์ได้สวย S13 รถอะไรเอารถราคาหลักล้านมาทำรถแล้วก็คันนี้รถของใครครับเป็นพี่น้อยสายใหม่ครับโอ้พี่น้อยสายใหม่ก็ทำที่นี่ใช่ครับเป็นรถแดกครับวิ่งซุปอัพปลายปีนี้เคยวิ่งยังคันนี้คันนี้เป็นรถคันใหม่ทำใหม่เขามีรถของแล้วครับของเขาคันหนึ่งคันนี้เป็นรถของลูกค้าเขาที่เป็นฝรั่งแล้วพี่ทำโรบาร์ด้วยป่ะไม่ได้ทำครับคันนี้มันเป็นรถเก่าเขามาทำใหม่เป็นบอดี้ใหม่ครับผมโอ้โหผมก็ทำงานพวกท่อต่างๆว่าน้ำท่อเตอร์ท่อเสียทุกอย่างเนี่ยนะครับผมดูรอยเย็บสวยงามครับนะฮะแล้วก็อินเตอร์ก็ด้วยใช่ครับขึ้นอินเตอร์ใหม่อะไรใหม่อินเตอร์กี่นิ้วเนี่ยเตอร์4นิ้วครับ4นิ้วเฉพาะถามนะเฉพาะอินเตอร์อย่างเดียวเท่าไหร่อันนี้มัน 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทใช่โอเคนะครับผมเป็นของนอกพี่ครับถามว่า 30,000 บางคนบอกว่าโอ้ 30,000 แต่ถ้าไปเทียบกับของนอกอ่ะของนอกนี่เกือบแสนใช่ใช่ใช่แต่ว่าคือว่าอย่างที่บอกถ้าหัวแถวมาทำที่นี่แล้วเนี่ยรับรองเขาก็ไว้ใจอ่ะใช่ไหมเขาไว้ใจว่าเออในราคานี้กับฝีมือพี่ต่ายคือไม่ต้องห่วงนะเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์คันนี้คือพี่น้อยให้ผมคิดไปเลยว่าต่ายมึงจะทำยังไงอะไรยังไงก็ได้ขอให้คอนเซ็ปต์เป็นประมาณอย่างนี้เราก็ทำระบบถังน้ำมันให้เขาใหม่ทำหม้อน้ำใหม่อะไรใหม่ประมาณนี้ซ่อยเติมใหม่อันนี้ผมถามว่าอย่างท่อเนี้ยที่มันออกจากเครื่องมาที่คาแรคเตอร์รวมมันเนี้ยพี่มีการคำนวณไหมว่าควรจะยาวเท่าไหร่จริงๆมันควรความยาวตอนนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวสมัยนี้เทคโนโลยีในการจูนรถจูเนอร์เขาเก่งอ๋อจูเนอร์สามารถจูเนอร์เขาเก่งเขาสามารถทำให้ได้ว่าเอ้ยคุณบอกว่าเฮดเดอร์ยาวมันจะไม่มีแรงมันจะอะไรเงี้ยจูเนอร์เขาเสกให้คุณได้ทุกอย่างเห็นป่ะฝรั่งบางคันเฮดเดอร์ยาวมากเลยมันคนก็สั้นเลยมันก็อยู่ที่หลายๆอย่างเรื่องแคมชาร์ปที่เขาไปปรับแต่งเรื่องอะไรทุกอย่างครับจริงๆองค์ประกอบต่างๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าท่อสักอย่างเดียวโอเคเพราะที่ผมถามเนี่ยเพราะว่า
ผมไม่ได้รู้เรื่องการจูนไม่ได้ศึกษาเรื่องการจูนผมแค่ยังเป็นคนหัวโบราณที่ว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องทำเท่านี้นะความใหญ่เท่านี้ความยาวเท่านี้แต่ถ้าพอพี่พูดอย่างนี้เข้าใจเข้าใจเลยว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็ช่วยได้หมดเชื่อกันหมดใช่ครับผมวันนี้รอดูเรียกว่ารอภาคดีกว่าใช่ใช่รอภาคดีกว่ารอปลายปีอีกคันหนึ่งคันนี้คุ้นเหลือเกินเพราะว่าผมเคยไปเห็นที่อู่พี่น้อยแล้วครับสภาพอย่างนี้เหมือนกันเลยแล้วมาตอนนี้ปีนี้ก็ยังสภาพนี้คันนี้ได้วิ่งยังคันนี้ปีนี้ตั้งใจจะวิ่งซูมอัพตั้งใจว่าพี่อ้วนเขาพูดว่าจะวิ่งซูมอัพเขาก็เมื่อวานก่อนก็โทรถามอยู่ตายเป็นไงใกล้เสร็จยังเครื่องเสร็จแล้วแสดงว่าเขาอยากจะซ้อมแล้วล่ะแสดงว่าพี่อ้วนฟังนะใกล้เสร็จแล้วนะไหวไหมเนี่ยไหวไหมสองคันนี้ไหวไหมไหวทันอยู่แล้วของผมงานอันคันนั้นน่ะไม่น่าไม่ง่ายเกินอีก2วันผมจบแล้วเพราะแค่ติดตั้งล่มหรือแค่ติดตั้งล่มเฉยๆคันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวผมรอเทอร์โบคงหลังจากลงกึ่งมาทำถ้อยเสียทำอะไรก็ไม่น่ามีอะไรแล้วคันนี้ก็เอางี้ว่าเครื่องมาจากพี่น้อยใช่แล้วก็ส่งมาให้พี่ต่ายทำพวกระบบท่อระบบอินเตอร์ใช่ครับแล้วก็ส่งกลับไปเพื่อเก็บใช่ครับความรายละเอียดก็เหลือใส่คอยดีเพราะว่าเพิ่งคุยกันว่าจะใส่คอยดี8หัวฉีดอันนี้เราก็ต้องเดี๋ยวรอคอยดีก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วผมไปเจอสภาพนี้ตกลงคันนี้ได้วิ่งยังคันนี้คือรู้สึกว่าตอนนั้นวิ่งน่าจะกับรถน่าจะวิ่งไปแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นวิ่งเนี่ยรายการเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวิ่งไม่นานนี่นะคันนี้รู้สึกจะวิ่งคันนี้เหรอคันเดียวกันใช่ไหมใช่ก็โหสภาพลื้อขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคันเดียวกันหรือเปล่าก็น่าจะลื้อทำใหม่หมดนะครับโอ้ขนาดของคันนี้ถ้าโอเคถ้าเป็นคันเดียวกันจะไม่ผิดก็ประมาณ 8.8 อะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดคือวิ่งไป8นี่ก็เร็วสุดแล้วนะใช่แล้วก็มาลื้อทำใหม่อีกทำใหม่อีกโอ้โหเอาอันนี้น่าสนใจแล้วจะลง8เท่าไหร่2คันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่น่าจะขับสีน่าจะสนุกอยู่2คันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่แบบน่าสนุกอยู่ต้องให้ออกคู่อย่างเงี้ยต้องออกคู่กันโอ้โหคันนี้ครับผมเรื่องคันนี้ก็ไล่เบาก็หลังคาก็ใช่เป็นเหมือนกันคันนู้นก็เหมือนกันคันนั้นก็หลังคาก็ไล่เบาเหมือนกันก็น่าจะสเต็ปเดียวกันน่าจะสเต็ปเดียวกันครับพี่โอเคแต่ว่าก็ในเรื่องของถ้าผมดูในเรื่องของเฮดเดอร์เรื่องของอะไรต่างจะต่างกันต่างกันคราวนี้ก็เดี๋ยวมาดูตำแหน่งเทอร์โบที่เขาอยากได้ยังไงอะไรยังไงอย่างคันนี้อินเตอร์นอนเลยคันนู้นอินเตอร์ตั้งอ๋อคันนี้ต้องใส่ใช่เทอร์โบก็จะอยู่ตรงนี้เลยรับลมเต็มเต็มใช่โหนี่รถนอกเลยนะนี่เจ๋งเจ๋งเจ๋งง่ายครับแล้วก็อันนี้เซเวโร่อันออโตมัติพวกทีมโอเวอร์ไดซ์ล่ะครับก็คือเหมือนเป็นรถฝึกซ้อมเป็นรถฝึกซ้อมเขาแหละประมาณนั้นใช่ก็คือใช่เป็นรถดิฟก็คือเอามาขึ้นหม้อน้ำท่ออินเตอร์อะไรพวกนี้ครับถามได้ไหมว่าเอาแค่อย่างคันนี้ครับเจอยากจะทำท่อขึ้นหม้อน้ำอินเตอร์อะไรพวกนี้งบประมาณเท่าไหร่สมมติว่ามีรถมีสารตั้งต้นมาแล้วคือวางเครื่องมาแล้วมีเทอร์โบมาแล้วนะครับมีทำท่ออินเตอร์ใหม่ทำหม้อน้ำเดินท่ออินเตอร์ใหม่ก็อยู่ประมาณ 20,000 บวกลบใช่ท่ออินเตอร์ท่อน้ำเนี่ยประมาณ 20,000 20,000 อาจจะ 20,000 กลางๆประมาณนี้ศูนย์หายไปตัวหรือเปล่าไม่นี่คือราคาประมาณนี้จริงเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรพี่จริงๆมันไม่มีอะไรงานพวกนี้คลิปนี้ออกไปนี่คนแห่กันมาจริงมันไม่เท่าไหร่พี่จริงๆจริงๆใช่ไม่ต้องมาพี่ตายบอกไม่ต้องมาแค่นี้ก็ทำไม่ทันแล้วจับต้องได้ทุกคนจับต้องได้ไม่ต้องกลัวไม่ได้แพงน่าสนใจครับผมพี่อย่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้มันทำให้ผมมีกำลังที่อยากจะแข่งมากไม่อยากจะลงทุนแล้วนะไม่ไหวครับผมคันนี้อีกโอ้คันนี้นี่สวยมากคันนี้เขาทำมาแล้วเขาเป็นซูเปอร์ที่ทำจูนมาแล้วพันได้พันม้านิดๆแต่ตอนหลังอ่ะเขาเลือกเจ้าของอ่ะเขาอยากเปลี่ยนห้องเครื่องใหม่ตอนนี้ก็เลยรอของรออะไรต่างๆเพื่อใส่เข้าไปให้มันดูดีให้มันอะไรทีแรกก็ทำมาแบบเอาแค่ทดลองใช้ทดลองทำให้มันวิ่งได้อะไรแค่นั้นเองหล่อมากหล่อด้วยล้อด้วยโป่งด้วยได้ครับด้วยในยุคของ90เขามันต้องเป็นประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรถเขาเรียกว่าหัวแถวของรุ่นพิกอัพกันดีกว่าครับผมมาดูในรุ่นของพิกอัพหรือว่าพิกอัพทรัคหรือว่าทรัคก็แล้วแต่รุ่นกระบะแล้วแต่จะเรียกมันมีหลายรุ่นเหลือเกินก็ถ้าคนได้ติดตามการแข่งขันของรุ่นนี้เนี่ยก็จะรู้ว่า2อันนี้ก็คือเรียกว่าหัวแถวของรุ่นเขาใช่ในรุ่นในคลาส C ในคลาส C ในคลาส C คันนี้เหมือนกันพี่ก็ทำเหมือนกันใช่ก็ทำอินเตอร์หม้อน้ำท่อเสียอะไรพวกนี้ครับผมมีหน้าที่ในส่วนในทีมเขาคือผมดูแลเรื่องแค่ตรงนี้เรื่องเครื่องอะไรก็พี่อู๊ดอ๋องระยองจัดการหมดเรื่องจอเรื่องอะไรก็ทางเขามีทีมงานของเขาอยู่แล้วทางคุณโจ้เขาก็จัดการเรื่องจอเรื่องอะไรทั้งหมดก็คือเรียกได้ว่า
เป็นทีมใหญ่มากนะหมายถึงว่าค่อนข้างใหญ่ใช่คำว่าทีมใหญ่นี่คืออย่างที่พี่บอกตอนแรกว่าพี่ก็คือก็เรียกว่าแผนกแผนกดูแลงานท่องานเชื่อมต่างๆใช่เครื่องแผนกจูนแผนกดูแลสายไฟมาคือมันเรียกว่าเป็นทีมที่ใหญ่มากใช่แล้วก็มารวมตัวกันแล้วก็สร้างรถพวกนี้ขึ้นมาเกือบ10คันในทีมเขาเกือบ10คันใช่แล้วก็เขาเรียกว่าหัวแถววิ่งกันโอ้แหลกลานสนุกสนานครับผมนะถ้าใครที่ติดตามอยู่เขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกคือเป็นรุ่นขวัญใจมหาชนคือเรียกได้ว่าถ้าสมมติพูดถึงรถซุปเปอร์คาร์ที่มีการแข่งขันมันไหมมันแต่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของคนที่เล่นรถอ่ะเขาก็จะเขาเรียกว่าไม่ถึงไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นกระบะเนี่ยแน่นอนแหละที่บ้านมีญาติพี่น้องมีเพื่อนมียังไงมันคือเขาเรียกว่าเขาใกล้ชิดกับตรงนี้มากกว่าเข้าถึงมากกว่าก็เลยเป็นรุ่นของขวัญใจมหาชนก็อีกอ่ะทุกอย่างก็คือพี่ก็คือออกแบบดีไซน์ใช่เขาออกแบบดีไซน์ก็ผิดถูกบ้างใช้ได้บ้างดีบ้างผิดหวังบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีปนเปไปในเรื่องของระยะอินเตอร์กับเทอร์โบครับมันมีผลไหมมีผลไหมมีนะอย่างเคยอินเตอร์อยู่ข้างหน้าเนี่ยท่ออินเตอร์มันยาวเรสปอนส์มันก็จะไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่แต่พออินเตอร์สั้นมันก็กระชับขึ้นกว่าลมจะมาใช่ใช่อะไรอย่างงี้เพราะรถพวกนี้มันมีคันเร่งตลอดมันต้องเหยียบปล่อยตลอดใช่ถ้าเราไปเจอท่ออินเตอร์ที่มันยาวหรือมันใหญ่เกินไปบางทีจังหวะเติมไปเงี้ยของมันจะเต็มมันก็ช้าเพราะเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวลองทำแบบนี้กันดูทำแบบนี้ตอนนี้โอเคไปลองโอเคจบก็เดี๋ยวก็จะทยอยเอารถพวกนี้ค่อยๆมาทำกันเพราะคันนี้คือคันแรกในทีมองโดที่ทำเป็นบีเมาส์ก็เดี๋ยวจะตามพวกรถเบสมารถยูมารถอะไรพวกนี้มาค่อยๆไปเพราะว่าผมบอกว่าค่อยๆทยอยมาดีกว่าก็เรียกว่าทีมนี้ทั้งทีมมาที่นี่กันหมดใช่ครับก็ผมก็โชคดีที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการได้ดูแลในทีมเขาแค่นั้นเองใช่ก็เรียกว่าภูมิใจเล็กๆใช่ก็คือเป็นตัวนึงของทีมที่ประสบความสำเร็จใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่บอกใครติดตามรุ่นนี้ก็จะเห็นเขาเรียกว่าลีลาของนักแข่งนะรถวิ่งหัวแถวหรือว่าเป็นอย่างไรก็ประมาณนี้เลยก็อย่างที่บอกทุกอย่างทำงานกันเป็นทีมนะเดี๋ยวเรามาดูเหลืออะไรอีกโอ้ยจริงๆมีเยอะแยะมากมายคันนู้นคันนู้นต๋มติ๋มต๋มติ๋มไปดูไหมไปดูต๋มติ๋มไปดูครับต๋มติ๋มเรามาดูอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นรถของต๋มติ๋มบัณฑิตรัตดาแย้มสายโมสายโมคือต๋มติ๋มเนี่ยเป็นนักแข่งแข่งมาหลายปีใช่ครับแล้วก็อยู่ดีมาจับคันนี้ได้แล้วก็เขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ขับเองใช่ครับทีแรกคันนี้เขาแข่งเองเลยคันนี้ตุ้มติ๋มแข่งเองแล้วก็ตอนหลังก็ให้คนเช่าให้อเล็กเช่าให้คนโน้นคนนี้เช่าอยู่ก็คือเป็นก็เช่าเอาประสบการณ์ตัวเองมาสร้างมาลองขับเวลาดีปุ๊บปล่อยเช่าได้เลยใช่เลยอันนี้ก็คืออันนี้คันนี้ปีนี้คือเจิดรอบจัดเจิดรอบจัดเป็นคนขับใช่ใช่แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยรถวิ่งดีด้วยใช่ครับดีแล้ววันนี้ผมมาผมจะไปเจาะคันนี้ว่าคันนี้แอบทำอะไรรถมันถึงแรงขนาดนี้ก็อันนี้คือรถของตุ้มติ๋มรถตุ้มติ๋มครับใครสนใจในการแข่งขันนะคาขับหรือว่ารุ่นอะไรก็ตามก็สามารถติดต่อบัณฑิตรดาแยมได้นี่โฆษณานิดนึงเก็บค่าโฆษณาตุ้มติ๋มด้วยเนี่ยดูนี่มันเครื่อง 16A ครับเทอร์โบใส่เทอร์โบที่ดี04คันนี้เทอร์โบ04แล้วก็วิ่งดีนะบูส 0.5 ใช่ดีวิ่งดีคือ 0.5 คือเอาให้เซฟเพราะว่าเครื่องมันเดิมนะครับคันนี้เครื่องเดิมทั้งตัวใช่ก็คือทำแค่มันมีเทอร์โบให้อัตราเร่งดีอะไรประมาณนั้นก็ใครสนใจอยากลองใครอยากสัมผัสรถแข่งหรือว่ายังไม่มีโอกาสจะได้สร้างรถนะผมว่ามันคือโจทย์ที่ดีเลยนะครับสำหรับในการเช่าRacing Car for Rent เช่าได้เลยเพราะว่าถ้าสร้างเองเนี่ยโอ้หมดหลายแสนหมดเยอะหมดได้เยอะเรามาลองก่อนนะครับว่าเราชอบหรือเปล่าถ้าเราชอบเราค่อยสร้างมันจะเป็นอะไรที่มันประหยัดเงินกว่าอย่าไปโฆษณาเขาเยอะพอแล้ว เดี๋ยวเราไปดูอีกโอ้คันที่เหลือว่าเป็นยังไงไปดูครับมาดูกันต่อรถเขาเรียกว่ารถที่วัยรุ่นซิ่งถนนชอบแล้วก็เป็นคูเป้โอ้โหพอเปิดมาเป็นเคเทอร์โบด้วยใช่อันนี้คือสูตรสำเร็จคันนี้คือมาจากไหนเอ่ยคันนี้มาจาก Power Bank ครับรถเขาทำมาแล้วแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องอะไรต่างๆเขาก็เลยมาปรึกษาว่าเฮ้ยพี่ต่ายจะทำยังไงให้มันขี่ถนนได้เปิดแอร์ได้
แบบอุณหภูมิไม่ต้องเลย90องศาอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็เลยบอกงั้นก็คุยกันไม่รู้เรื่องเอารถมาดีกว่าเราก็เลยรถมาก็มาไล่ระบบหม้อน้ำพัดลมตีกระบังลมใหม่นู่นระบบท่อทางลมอะไรใหม่ประมาณนั้นแบงค์เรื่องมากเนาะประมาณนั้นแต่เวลาแบงค์เขาก็ทำตรงนี้มานานแล้วก็เขาเรียกว่าอยากจะทำให้จบให้ส่งลูกค้าได้ใช่ครับผมทำไมพี่ก็อันนี้คือทุกอย่างใช่นี่คือการดัดทรายดัดทรายอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกงานดัดทรายครับดัดทรายหลักก็มีหม้อน้ำของเดิมเขาหม้อน้ำมันเล็กมันไม่ไหวมันสำหรับแรงม้าขนาดนี้เราก็ต้องทำหม้อน้ำใหม่ขึ้นหม้อน้ำใหม่พัดลมใหม่ประมาณนั้นมันมีสูตรของมันไหมว่าเครื่องกี่ซีซีหม้อน้ำต้องใหญ่ต้องใช่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 เราคือเราต้องถามแรงม้าลูกค้าก่อนว่าใช้งานยังไงก่อนใช้งานยังไงคุณขับยังไงแรงม้าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เราก็ต้องหาข้อมูลมาก่อนครับแล้วก็เรื่องของพวกเฮดเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยครับผมดูแล้วเนี่ยพี่คำนึงถึงความร้อนที่จะไปรบกวนสิ่งอื่นๆใช่เราก็ต้องมีอะไรกันใช่ความร้อนอะไรพวกนี้ก็ต้องมีในการที่จัดวางในการที่ให้มันห่างจากไฟวอลห่างจากสายไฟอะไรก็ตามครับอันนี้ดีอันนี้ดีคันนี้เป็นโปรเจกต์ของพี่ก้องเควันเควันกราดคาวันกราดที่เขาทีแรกคันนี้เป็นเครื่อง RB แล้วมันมีปัญหาเรื่องความร้อนมั่งเครื่องรถมีปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่งการเซอร์วิสอะไรลำบากก็เลยตัดสินใจกันว่าคุยว่านั้นวาง K24 แล้วก็ชนเกียร์ RB ก็เลยจบเลยใช่แล้วก็ใส่เทอร์โบทำอะไรที่เราทำได้คันนี้ตั้งใจก็คือทีแรกจะเป็นหม้อน้ำตั้งแหละแต่ไม่เอาดีกว่าเจ้าของอู่เขารีเควสว่าอยากเป็น V mount แล้วก็โอเคเราก็ทำเป็น V mount ให้เจ้าของอู่เขาเรียกว่าเซอร์กิตจ้าเซอร์กิตใช่นะมาไม่คือสมัยก่อนเราจะวางอินเตอร์แล้วก็จะวางหม้อน้ำใช่ท่านลมก็จะบังใช่บังหม้อน้ำแต่ว่าอย่างนี้ก็คือแยกเลยเป็น V mount แยกเลยลมอินเตอร์ร้อนก็ขึ้นข้างบนไปเลยหม้อน้ำก็เป่าลงพื้นไปเลยโอเคประมาณนั้นโอ้แจ๋วแล้วก็ K24 ใช่ก็เรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยเครื่อง J ใช่อะไรก็ต้อง J อะไร AR อะไรก็ต้อง J แต่ว่าแต่ยุคนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าเป็นเครื่องเจนใหม่แล้วใช่ไม่แพงแรงทนเหมือนกันสโลแกนเดียวกับ J โอ้เจอชอบไม่แพงแรงทนใช่ K24 ใช่เป็นให้คุณทุกอย่างแล้วมันเป็นเครื่องที่อยู่ในทุกวงการเลยนะใช่ไหมใช่ออฟโรดแรลลี่อะไรแรงเรียบไปยันเจ็ตสกีแล้วก็อเมริกานี่เครื่องเคียงนี่โอ้โหเขาวิ่งกันตัวเดียวกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นขับหน้าขับหลังนะใช่แล้วก็อย่างที่บอก4เม็ดใช่ไหมแล้วมาสู้กับเครื่องเจที่เป็น6สูบเนี่ยใช่ครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกเจมันเริ่มหมดแล้วใช่ครับมันหาไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าต่างชาติเขาลองเครื่องเจกันจนมันเขาเรียกว่ามันระเบิดมันแตกเครื่องแตกเครื่องอะไรจนเขาไป CNC กันหมดแล้วใช่ครับมันก็คือเดี๋ยวนี้ถ้าใครเอาเครื่องเจต่างประเทศนะทั้งบล็อกนี่มันกลายเป็นเครื่อง CNC ไปแล้วไม่ใช่เครื่องเดิมละหายากแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องเจก็ไม่ค่อยมีละหายากมีก็แพงมีก็แพงอย่างนี้ดีกว่ากำลังมาเพราะว่าเราเครื่องตัวนี้เยอะด้วยใช่เยอะเยอะเยอะทั่วโลกเพราะว่ายุโรปก็มีญี่ปุ่นก็มีอเมริกาก็มีไทยอะไรของเล่นก็เยอะของแต่งโหเยอะมากมายใช่เยอะจริงๆเปิดช้อปปี้ Lazada ยังมีเลยโอ้เราก็ยังมีพี่ยังมี X7ใช่ใช่วาง3โล3โลใช่ก็กำลังจะทำท่อกำลังจะทำท่ออยู่ครับผมโอ้โหนี่เค้าเรียกว่ามาอู่เดียวนี่เค้าเรียกว่ารองรับหัวแถวทั้งหมดไม่ว่าจะวงการดิฟแดกเซอร์กิตครับครบเลยอู่พี่นี่อยู่ที่ไหนผมอยู่พระราม2ซอยเทียนทะเลครับผมเทียนทะเลจากเข้าเทียนทะเลมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวทางด่วนมากิโลเดียวอันนี้คือถนนทางด่วนกาญจนาพิเศษที่จะไปสุขสวัสดิ์บางนาประชาทิศอะไรทางนี้ครับพอดีผมมาผมหลับผมหลับตลอดทางอ๋อตรงนี้แต่จริงๆเส้นนี้อู่ก็เรียกว่าอู่ระดับประเทศเยอะนะใช่ไหมไปหน่อยก็พี่ตุ๋ยกระทิงแดงพี่ตุ๋ยก็อยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ส่งมาให้พี่ตายใช่ใช่ปอนเทคก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ใช่ใเควันก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ใช่ครับตอนนี้ที่ผมรู้ว่าแถวนี้อู่เยอะแต่ผมก็ยังไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเนี่ยน่าจะเป็นอู่แรกครับผมโอ้พี่ต่ายก็พี่ต่ายถ้าคนสนใจอยากจะเข้ามาดูผลงานหรือว่าสอบถามพูดคุยสามารถติดต่อได้ยังไงก็ติดต่อเข้ามาใน Facebook ต่ายบางมดก็ได้นะครับหรือใช่ภาษาไทยได้เลยหรือว่าเข้ามาในเพจ TPM ต่ายบางมดก็ได้นะครับอ๋อมี TPM ด้วยใช่ครับก็เข้ามาดูผลงานใช่แล้วก็ใครอยากที่จะเข้ามาคุยกันดีกว่าเข้ามาคุยกันว่าอยากได้อะไรยังไงดีกว่าครับดีเพราะว่าบางทีแน่นอนแหละใครๆก็อยากทำ
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดอะไรยังไงแต่ว่าก็มาสอบถามพูดคุยกันก่อนครับผมมาคุยกันใช่ใช่ใช่จบกันไปคุยกันง่ายกว่าอยากได้อะไรยังไงถ้าอะไรทำได้จะพยายามทำให้ทุกท่านนะครับช้าบ้างอะไรบ้างขออภัยด้วยช้าเนี่ยพูดตรงช้าแน่นอนรถเยอะขนาดนี้ช้าแล้วก็ต้องมีเร่งทำงานแข่งช่วงครึ่งปีหลังงานแข่งเยอะมากใช่ใช่ใช่โอเคก็วันนี้ขอบคุณพี่ต่ายบางมดครับผมมากครับที่ให้มาเยี่ยมชมได้ข่าวว่าไม่ค่อยมีสื่อไหนมาใช่ผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับผมกลัวทำงานไม่ทันแล้วกลัวแบบอะไรหลายๆอย่างครับครับผมก็เดี๋ยวผมบอกผมได้ยินมานานผมเห็นมานานคนพูดถึงเยอะมากแล้วว่าก็เลยอยากที่จะมาเห็นกับตาว่าที่นี่ทำอะไรบ้างวันนี้ก็ได้เห็นแล้วแล้วก็เรียกว่าทับใจดีกว่าอึ้งอึ้งแน่นอนแหละเดี๋ยวผมมีโปรเจกต์อะไรเดี๋ยวผมต้องมาปรึกษาพี่ต่ายบ้างละได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต่ายมากๆได้ครับขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมติดตามบ็อกซ่าครับในทุกแพลตฟอร์มครับกด subscribe like share แล้วก็ติดตามกระดิ่งเวลามีคลิปอะไรเจ๋งๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้เตือนท่านทันทีก็จะได้ดูก่อนใครเพราะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ Thank you.